เปย์แรปสีดิฟและการแรปสติกเกอร์คืออะไรแตกต่างกันยังไงและแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณครับหลายๆท่านนะครับก็คุ้นเคยกันดีกับการแรปสติกเกอร์นะครับการแรปสติกเกอร์ก็คือการนำแผ่นพลาสติกประเภท PVC หรือ TPU มาห่อหุ้มตัวรถไว้และยึดติดกันด้วยกาวครับและการติดตั้งด้วยกาวนะครับก็มีข้อเสียสำคัญก็คือเรื่องของฟองอากาศหรือการหลุดลอกขอบเผยต่างๆนะครับรวมไปถึงอายุการใช้งานด้วยครับอย่างเช่นคันนี้ครับติดตั้งมาเพียงปีกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ร่องรอยความเสียหายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นฝากระโปรงหน้านะครับจะเห็นได้ว่ามีการเสื่อมสภาพของชั้นสีแล้วรอบรถนะครับก็ยังมีเรื่องของฟองอากาศแล้วก็การหลุดลอกมากมายที่เกิดขึ้นครับและการติดตั้งด้วยกาวก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะทำอันตรายต่อชั้นเคลียร์หรือชั้นสีด้วยรวมไปถึงคราบกาวนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราลอกตัวฟิล์มออกนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวเลือกของสีที่มีค่อนข้างน้อยนะครับและมิติความฉ่ำเงาที่ไม่เหมือนสีรถจริงครับแต่ตัวนี้ก็ยังมีข้อดีในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับถ้าเป็นสีด้านเนี่ยจะทำความสะอาดค่อนข้างง่ายรวมถึงระยะเวลาในการติดตั้งด้วยครับที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยด้วยกันส่วนสเปรย์แรปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกกันว่า Peelable Car Paint ครับหรือว่าสีรถยนต์ลอกได้นั่นเองมันคือการนำสีรถจริงนะครับผสมกับสารเคมีชนิดพิเศษติดตั้งบนตัวรถด้วยการพ่นครับเมื่อพ่นไปแล้วก็จะเกิดเป็นชั้นฟิล์มตามรูปร่างของตัวรถนะครับหมดปัญหาในเรื่องของฟองอากาศขอบหลุดลอกร่อนนะครับไม่มีความเสี่ยงที่สีรถนะครับจะเสียหายเนื่องจากกาวเสื่อมสภาพนั่นเองครับอีกทั้งยังมีมิติความฉ่ำเงาของสีนะครับและยังสามารถขัดเคลือบได้เหมือนสีรถจริงทุกประการเลยครับและมีสูตรสีมาตรฐานนะครับให้เลือกกว่าอีก 40,000 สีซึ่งถ้ายังไม่พอสามารถผสมสีขึ้นมาได้เองครับยกตัวอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นสีลาวาออเรนจ์ของ Porsche นั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถทำได้เหมือนสีจากโรงงานของ Porsche เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินมากมายเพื่อไปทำสีรถจริงครับหรืออย่างเช่นสีนี้ครับสีพิเศษของ McLaren นะครับสี Malvin Blue ครับเราก็สามารถขึ้นมาได้อย่างสวยสดงดงามเหมือนกับสีรถจริงเลยนะครับแต่เนื่องจากการติดตั้งด้วยวิธีการพ่นนะครับหลายๆท่านอาจจะไปนึกถึงสีดิฟหรือพลาสติดิฟที่เป็นอีกหนึ่งบริการของเราครับพลาสติดิฟและสเปรย์รับนะครับมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับในด้านของคุณภาพคุณสมบัติและราคาครับพลาสติดิฟนะครับนิยมใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับเพราะตัวพลาสติดิฟนะครับไม่มีทั้งคุณสมบัติกันรอยการปกป้องชั้นสีจริงหรือแม้กระทั่งการกันสารเคมีต่างๆครับแต่มีข้อดีนะครับคือราคาถูกนะครับใช้เวลาน้อยติดตั้งง่ายและก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งนั่นเองครับทำให้คาแคร์ต่างๆนะครับนิยมแนะนำเป็นบริการเสริมให้กับลูกค้าครับส่วนมากนิยมตกแต่งบริเวณล้อนะครับแล้วก็ตามโลโก้ต่างๆนั่นเองครับแล้วเราจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนล่ะสเปรย์แรปก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปกป้องสีรถหรืออยากเปลี่ยนสีที่เรียบเรียงและฉ่ำเงาเหมือนสีรถจริงและไม่อยากเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกาวนั่นเองครับส่วนการแรปสติกเกอร์ก็เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบสีด้านหรือสีโครเมียมและรับได้กับดีเฟกต์ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถนั่นเองครับและสุดท้ายสีดิฟหรือพลาสติดิฟเหมาะสำหรับท่านที่งบไม่มากแต่อยากตกแต่งแค่บางส่วนของตัวรถครับเช่นล้อโลโก้หรือว่าชิ้นส่วนโครเมียมนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าท่านจะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ MotorTech ครับหรือถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ส่งข้อความมาได้ครับที่ Facebook Fanpage MotorTech นะครับหรือ LINE @MotorTech ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ